ครับผมสุขุมพันธ์ชิมคุณพลบนะครับทำงานอยู่บริษัท International Calibration นะครับตำแหน่ง Technical Manager ครับผมนายพิษณุนะครับชุติภาดีใสนะครับมาจากบริษัท Big Chemical นะครับตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมครับผมความชื้นในอากาศวันนี้มาอบรมหลักสูตรการสอบเทียบโทโมไฮโกรมิเตอร์ครับผมรู้สึกว่าเป็นที่ได้รับความรู้ที่แบบมากแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาก็คือว่าความเชื่อมั่นนะครับของอาจารย์ผู้สอนที่สถาบันมากนะครับก็ให้ความรู้ในการอบรมนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้ในการสอนเนี่ยพร้อมครับผมทางอินเทอร์เน็ตครับอีเมลด้วยมาจากที่เว็บไซต์ของสถาบันมาสเองนะครับผมแล้วก็มีจากฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ส่งเข้าไปทางอีเมลด้วยนะครับผมได้ความรู้แล้วก็ไปปฏิบัติงานได้จริงความคาดหวังสามารถที่จะนำไปปฏิบัติงานได้เขียนเวิร์กอินได้นะครับนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปลดต้นทุนให้กับบริษัทนะครับผมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานของวิศวกรรมเองครับผมอารมณ์ในวันนี้นะครับสนุกนะครับผมได้ความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากว่าอาจารย์มีการปรับรูปแบบของการอบรมใหม่นะครับมีการเน้นภาคปฏิบัตินะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เน้นการคำนวณของค่า uncertainty มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปฏิบัติงานได้จริงครับผมก็ดีนะครับมีการจัดกลุ่มครับผมแล้วก็ทำตัวอย่างช่วยกันทำครับได้ลองคำนวณจริงๆใช่จริงรู้สึกได้รับความรู้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็มาอธิบายให้ตลอดเลยครับผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับให้ความรู้ได้ดีมากนะครับตรงไหนไม่เข้าใจสามารถถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็อาจารย์ก็ให้คำแนะนำได้ดีตลอดเลยครับผมตอบโจทย์มากครับวิชาที่ได้ไปก็คือเราไปใช้งานจริงได้เลยทั้งไฟล์ Excel อะไรอย่างเงี้ยครับไปปฏิบัติงานจริงได้การลงครั้งนี้ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับการนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงงานครับผมนำไปใช้ในการสอบเทียบได้ทั้งหมดจากที่อบรมมาอาจจะมีข้อสงสัยก็ถามอาจารย์ได้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอหน้างานจริงๆปัญหาก็อีเมลตอบอาจารย์ได้การลงครั้งนี้ก็สามารถนำไปลดคอสให้กับโรงงานได้เนื่องจากว่าโรงงานมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็คิดว่าลดค่าใช้จ่ายได้น่าจะไม่ต่ำกว่าปีละ 3-4 แสนครับรู้สึกโอเคนะครับโอเคทุกอย่างครับโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคหมดแล้วนะครับผมก็ขอให้คงมาตรฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผม